วันเด็กแห่งชาติปีนี้เนี่ยคุณผู้ชมเด็กๆนี่ค่ะก็ทำการ์ดด้วยฝีมือตัวเองบางคนโชว์วาดรูปออกมาบางคนโชว์ระบายสีนี่ๆๆบางคนเนี่ยเป็นรูปของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบางคนยังมีควันหลงของวันคริสต์มาสใช่นะโชว์ฝีไม้ลายมือตัวเองนี่โชว์พับกระดาษด้วยค่ะเป็นรูปหัวใจแล้วก็เป็นภาพหน้านายกเศรษฐาทวีสินนะคะนี่หลายคนเนี่ยก็เขียนข้อความนี้ล่ะนี่ข้อความเงินดิจิตอลจะได้เมื่อไหร่มีด้วยเหรอคะโอ้โหอันนี้อ่ะขอให้ท่านนายกสุขภาพแข็งแรงไอ้ตรงวงเล็บที่น่าสนใจจังเลยค่ะเงินดิจิตอลจะได้ตอนไหนค่ะ ผู้ปกครองเป็นคนสั่งหรือเปล่าหรือยังไงมีใครฝากหนูมาหรือเปล่า เนี่ยก็แซวเล่นๆคุณผู้ชมในขณะที่บางคนก็แซวนะโอ้โหกัดบางรูปที่แบบวาดเป็นรูปหน้าท่านนายกเศรษฐาใช่นายกเศรษฐาหรือเปล่าเนี่ยอย่างรูปเนี้ยโอ้ยบางคนคนเก่านะเหมือนบิ๊กตู่เหมือนลุงตู่ใช่ไหมใช่ไหมค่ะเนี่ยก็คล้ายๆก็ได้อยู่ได้อยู่นะคุณผู้ชมนะคะเด็กๆก็อวยพรให้นายกสุขภาพแข็งแรงสู้ๆนะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยหลายการ์ดเลยน่ารักมากๆซึ่งด้านของนายกเศรษฐาเองก็ได้โพสต์ข้อความค่ะใน X นะคะเป็นคลิปวิดีโอบอกว่าเด็กๆนำการ์ดน่ารักน่ารักมาให้ถึงห้องที่ทำงานเห็นเด็กๆยิ้มแย้มคุยกันสนุกสนานผมก็อยากให้ความมั่นใจกับเด็กทุกคนในประเทศว่าอนาคตของประเทศจะไปในทิศทางที่ดีแน่นอนอยากให้เด็กๆเติบโตขึ้นในสังคมที่ดีผมจะพยายามสร้างสังคมนั้นให้กับเด็กทุกคนค่ะเด็กๆทุกคนคือกำลังสำคัญในอนาคตของประเทศชาติทุกความฝันของพวกเขาจะมาพัฒนาบ้านเมืองเราต้องปลูกฝังสิ่งดีๆให้เด็กๆสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะเรียนรู้ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเข้าใจในความหลากหลายของแต่ละคนทุกคนในวันนี้เนี่ยโตขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดให้เด็กทุกคนเนี่ยเติบโตมาในสังคมที่ดีมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยสุขสันต์วันเด็กน่ารักจังเลยค่ะน่าเด็กๆน่ารักทุกคนเลยนะคะนี่ก็เป็นคลิปนี้ออกมานอกจากนั้นเนี่ยนายกเศรษฐาก็วันเด็กเชื่อว่าทุกคนเหมือนกันจะขุดรูปตอนเด็กแล้วมาโพสนายกก็เหมือนกันอ้าวนี่นายกระบำชาวเกาะเหรอคะเมื่อสักครู่นี้น่ารักนะหลากหลายอิริยาบถขายาวแต่เด็กเลยอ่ะใช่โอ้สาวแววสูงตั้งแต่เด็กนี่ลำระบำชาวเกาะแน่ๆในยุคนั้นน่ะนี่นะคะก็มี3รูปด้วยกันค่ะนี่อันนี้โตขึ้นมาหน่อยแล้วเป็นหนุ่มละนี่คือรูปของนายกเศรษฐาตอนเด็กแล้วก็บอกว่าขอลงรูปตอนเด็กรับวันเด็กด้วยคนนะครับนี่นะคะโดยช่วงเย็นเมื่อวานนี้ต้องบอกว่านายกเศรษฐาเองเนี่ยก็ไปเดินตรวจกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยตัวเองเลยนะคือบรรยากาศของเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นการเตรียมงานใช่ไหมคะจะมีบูธหลากหลายหน่วยงานที่มาจัดกิจกรรมให้น้องๆแจกของรางวัลนายกก็ย้ำเลยของรางวัลถ้ามีเอามาเติมนะอย่าให้มันหมดเร็วนะเด็กๆทุกคนมาเขามีความหวังว่าอยากได้ของรางวัลถ้าเราของรางวัลน้อยแล้วน้องๆผิดหวังเนี่ยมันก็จะไม่ดีที่ทำเนียบเองเนี่ยมีกิจกรรมนะคะวันนี้ปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีไดโนเสาร์จำลองแต่มีซากไดโนเสาร์จำลองเป็นโครงกระดูกให้น้องไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองอะไรใช่ไหมหลายคนแซวท่านนายกบอกว่าไดโนเสาร์มันหมดยุคไปแล้วมันหมดยุคไปแล้วก็เลยไม่มีไดโนเสาร์เหมือนทุกปีจะมีซากแทนนี่มาเป็นซากให้มาชมกันนะคะจัดแสดงบริเวณน้ำพุด้านข้างตึกสันติไมตรีนี่คือบรรยากาศเมื่อวานนี้